สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟีอิงค์ Channel นะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับอุปกรณ์หรือออปชันนะครับที่เครื่อง DFT นะครับต้องมีนะครับหมายความว่าถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการใส่ฟิล์มหรือการลดปัญหาของตัวหัวพิมพ์ขูดฟิล์มนะครับก็คือตัวเลื่อนฟิล์มกับชุดถาดดูดฟิล์มนะครับอันดับแรกเลยก็มาแนะนำตัวเลื่อนฟิล์มกันก่อนนะครับพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บไฟเขียวขึ้นค้างแบบนี้นะครับเราก็สามารถใส่ฟิล์มได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือใส่ฟิล์มไปแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถกดเลื่อนนะครับที่รีโมทหรือตัวปุ่มนะครับด้านหน้าเครื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมหารีโมทก่อนนะครับไม่รู้ไปวางไว้ไหนรีโมทแขวนอยู่ด้านหลังเครื่องตัวนี้นะครับก็ก่อนถ่ายนะครับลืมเตรียมไว้นะครับแกก็จะกดที่รีโมทตัวนี้นะครับเพื่อเลื่อนฟิล์มนะครับก็คือไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะครับเรากดเลื่อนได้เลยเมื่อเครื่องขึ้นไฟเขียวพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับเราก็ใส่ฟิล์มลงไปนะครับแต่มันจะชนนะครับใส่ไม่ได้แล้วเราก็กดเลื่อนฟิล์มเข้ามานะครับเนี่ยนะครับเราจะตัดหน้าฟิล์มเสมอหรือไม่เสมอนะครับก็สามารถกดเลื่อนได้เลยนะครับหรือจะเลื่อนที่ตัวปุ่มตัวนี้ก็เลื่อนได้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับที่ตัวคอมนะครับพิเตอร์ของเรานะครับก็เป็นการใช้งานที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะครับจากการเทสทดสอบนะครับก็ประสิทธิภาพสูงมากนะครับยังไม่พบการเออร์เลอร์เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ขายตัวชุดควบคุมฟิล์มชุดรุ่นนี้นะครับนี่ผมมากดตัวนะครับแบบปิ้นเร็วนะครับตั้งเป็นโหมด L800 นะครับปึ๊บนะครับรอเพื่อสั่งปิ้นนะครับถ้านะครับลูกค้าที่ติดตามเราอยู่ทาง Fix Channel หรือทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็จะเห็นว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เราทำตัวเลื่อนฟิล์มยุคแรกๆนะครับที่เราพบปัญหาการเออร์เลอร์เราก็จะแจ้งนะครับว่าในการใช้งานก็จะพบการปัญหาเออร์เลอร์ได้นะครับเนื่องจากไปแปลงระบบของตัวเครื่องนะครับซึ่งการใช้งานก็ต้องตัดระบบของเครื่องก่อนนะครับแต่ตัวนี้นะครับถูกเขียนฟิล์มแวร์มานะครับเมนบอร์ดให้เข้ากับตัวเครื่องเลยนะครับก็คือทำงานร่วมกันเลยนะครับไม่ต้องตัดระบบในการใช้งานนะครับอันนี้เราก็รอนะครับปกติแล้วถ้าเราไม่มีตัวเลื่อนฟิล์มตัวนี้นะครับเราก็ต้องเอากระดาษรองนะครับหรือต่อกระดาษนะครับในการใช้งานก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องต่อกระดาษนะครับก็คือสามารถเอาฟิล์มใส่และกดเลื่อนได้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายเลยนะครับมีทั้งรีโมทแล้วก็ตัวปุ่มกดนะครับนะเครื่องก็จะปริ้นเลยนะครับตอนนี้ก็เครื่องปริ้นแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่จะแนะนำก็คือตัวถาดดูดฟิล์มนะครับสิ่งที่ DFT นะครับควรจะมีนะครับก็คือถาดดูดฟิล์มนั่นเองนะครับจะช่วยในเรื่องของตัวฟิล์มขูดหัวนะครับอันเป็นต้นเหตุของหัวเสียนะครับหัวอุดตันนะครับหมึกขาวไม่เสมอต่างๆนะครับปัญหามากมายเกี่ยวกับหัวขูดฟิล์มนะครับก็จะเป็นถาดดูดตัวนี้นำเข้านะครับนะครับทำโมมาให้นะครับพอดีกับตัวเครื่องเลยนะครับพร้อมนะครับตัวปรับระดับนะครับแรงดูดนะครับเป็นพัดลมนะครับกำลังสูงนะครับจะมีตัวปรับอยู่ด้านข้างแบบนี้แอนตอนนี้ผมไม่ได้เปิดตัวถาดดูดนะครับเพื่อให้เห็นว่าในการพิมพ์ก็อาจจะมีขูดบ้าง นะครับเพราะฟิล์มมันจะให้ตัวได้สูงนะครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือแต่เป็นตัวถาดดูดฟิล์มนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีถาดดูดฟิล์มเราก็จะใช้ตัวกดกระดาษของตัวเครื่องกดไว้นะครับก็จะทำให้พิมพ์แคบลงนะครับแต่ถ้าตัวนี้ใส่ถาดดูดฟิล์มปุ๊บก็จะพิมพ์ได้หน้า32เต็มนะครับปกติแล้วเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็น A3 บวกนะครับพิมพ์ได้ 32.9 เซนนะครับนะครับมันก็จะมีรอยนะครับ
ก็คือผมไม่ได้เปิดตัวถาดดูดนะครับแล้วก็จะมีอยู่2นะครับ2ออปชันนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัวเลื่อนฟิล์มนะครับซึ่งสามารถกดที่เครื่องก็ได้ใช้รีโมทก็ได้นะครับในการใส่ฟิล์มเข้ามานะครับทำให้เราใช้งานง่ายนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับหัวพิมพ์ขูดฟิล์มนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือทำให้เกิดปัญหาหลักๆเลยนะครับแต่รุ่นที่ไม่มีตัวดูดนะครับก็สามารถใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเว้นหัวเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราลงกดเลื่อนแล้วก็มีหัวมานิดนึงนะครับแล้วบวกกับปัจจัยเราตัดไม่เสมอด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้แปลงตัวเลื่อนฟิล์มถ้าตัดไม่เสมอแบบนี้ก็เข้าไม่ได้เลยนะครับเลื่อนใส่ยากมากนะครับในรุ่นนะครับล่าสุดของตัวเครื่องของฟิกอิงนะครับเราก็ทำที่รุ่นที่มีตัวพัดตามหลังนะครับจะมีหลายรุ่นนะครับราคาไม่สูงมากนะครับเราก็บิวอินนะครับตัวเลื่อนฟิล์มให้นะครับทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับและบางรุ่นแล้วก็ใส่ถาดและไม่ใส่ถาดนะครับถ้าไม่ใส่ถาดแล้วก็เอาตัวที่กดของเครื่องเป็นตัวกดแทนนะครับก็จะมีข้อดีข้อด้อยนะครับแตกต่างกันไปนะครับหมึกของเราก็นะครับพิมพ์ออกมานะครับก็ไม่ต้องใช้ฮีเตอร์นะครับเนื่องจากหมึกจะเซตตัวได้ทันทีนะครับทั้งหมึกทั้งฟิล์มเราเทสและคัดสรรมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้ทั้งมีฮีเตอร์และไม่มีฮีเตอร์ที่เครื่องก็ได้นะครับในปัจจุบันนะครับก็เครื่องที่เป็น A3 ของทางต่างประเทศนะครับทางจีนก็มีติดฮีเตอร์กันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากบางทีหมึกไม่แห้งนะครับหมึกแห้งช้าในบางหมวดนะครับก็มีส่วนช่วยในให้หมึกแห้งได้นะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีรอยขูดดูด้านข้างบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตัวถาดตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแทนได้ในเครื่องแล้วนะครับแทนตัวกดเดิมของตัวเครื่องนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพิ้นโหมดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับตัวถาดดูดนะครับแล้วก็สั่งพิ้นนะครับโหมดเดิมมองเมาส์ไม่เห็นนะครับนี่นะครับสั่งปิ้นไปโหมดเดิมนะครับก็นะครับเปิดตัวดูดถาดดูดฟิล์มนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะดูดฟิล์มให้แนบไปกับตัวถาดนะครับทำให้ไม่ชนกับหัวฟิล์มนะครับในทุกรุ่นที่เป็นตัวพัดนะครับก็จะมีตัวเลื่อนฟิล์มนะครับแล้วก็มีบางรุ่นที่มีถาดและไม่มีถาดดูดนะครับเดี๋ยวรอเครื่องปิ้นเสร็จนะครับก็อาจจะมีถ้าขึ้นไฟแดงแบบนี้นะครับเราก็กดถอยหลังไปนะครับไปยังตำแหน่งปกติมันต้องกดเมื่อปิ้นเสร็จเราต้องกดถอยหลังไปก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องเริ่มพิมพ์ในรอบใหม่นะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมกดนะครับแต่ว่าเราก็มากดที่หลังได้นะครับเล่นมันยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วกดปุ่มกระดาษทีหนึ่งนะเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์ใหม่นะครับอาจจะกดให้ไปชิดกับเมื่อกี้ก็จะได้ไม่เปลืองฟิล์มนะครับแต่นี่เรามาเทสให้ดูก่อนนะครับก็ใช้งานประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับ
ก็ขาวลงแบบ 100% นะครับพิมพ์โหมดพิมพ์ไวนะครับแป๊บเดียวก็จะเสร็จแผ่นแล้วนะครับก็จะออกมาจะเสร็จแผ่นนะครับโหมดนี้ก็จะพิมพ์ไวมากนะครับด้วยหมึกคุณภาพสูงของเรานะครับเราก็ประกันนะครับผมพิมพ์ให้1ปีนะครับในรุ่นที่ลูกค้าซื้อแบบมีประกันนะครับพิมพ์มาแล้วก็นำไปโรยกาวได้เลยนะครับหรือจะรอก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เสร็จมาแล้วหลายแผ่นแล้วไปโรยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ควรทิ้งไว้นานมากนะครับมันจะทำให้ข้างๆมีน้ำซึมออกมานะครับทำให้กาวไม่คมนะครับแอบจะเห็นว่านะครับหัวแผ่นตรงนี้ไม่เลอะใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าถาดดูดฟิล์มนะครับเนี่ยก็คือเขาจะดูดฟิล์มให้ไปแนบกับตัวถาดนะครับเป็นหนึ่งออปชันนะครับที่นะครับช่วยให้ลดปัญหาต่างๆของตัวงาน DTF ได้นะครับในการพิมพ์ฟิล์มนะครับเนื่องจากฟิล์มจะมีการให้ตัวสูงนะครับถ้ามีตัวถาดดูดฟิล์มนี้ก็คือลดการหัวขูดได้ดีเท่าว่า 100% เลยนะครับถ้าเราไม่ใส่ฟิล์มเบี้ยวหรือยับนะก็จะเห็นว่าไม่ขูดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ขูดเลยนะครับก็นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานง่ายนะครับกดเลื่อนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับต้องรอให้ไฟเขียวที่เครื่องนะครับหยุดกระพริบก่อนหมายความว่าเครื่องเขาไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราจะไปสั่งคําสั่งซ้อนกับตัวเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดตาดูก่อนนะครับก็คือจะเสียงดังในระดับหนึ่งนะครับยิ่งเร่งยิ่งดังนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์มีความเร็วรอบที่สูงมากนะครับที่เราใช้นะครับนะครับก็นะครับเป็นตัวนี้นะครับกดเลื่อนได้เลยเราจะเลื่อนฟิล์มไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่เออร์เลอร์นะครับคือที่เราจะฟิล์มก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับเมื่อเลื่อนเสร็จก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับจะเลื่อนที่รีโมทก็ได้นะครับในที่เราที่ไม่ถนัดในการกดที่ตัวเครื่องก็กดที่รีโมทได้นะนะครับก็มาแนะนำนะครับออปชันของตัวเครื่อง DTF ให้กันนะครับก็สงสัยด้านใดก็นะครับสอบถามได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ